ผมสร้างบ้านน็อกดาวน์1หลังคาวัสดุเนี่ย 60,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องซื้อเครื่องมือช่างด้วยเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นช่วงต่อระหว่างบ้านน็อกดาวน์เฟส1ไปเฟส2นะครับมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์ถามผมมาว่าเอ๊ะค่าวัสดุเนี่ยมันออกมาประมาณ 60,000 กว่าบาทแล้วและถ้าเราต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างด้วยเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินทั้งหมดไว้เท่าไหร่วันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าในการสร้างบ้านน็อกดาวน์วันนี้ผมใช้เครื่องมือช่างอะไรบ้างและอะไรที่เพื่อนๆต้องซื้อและอะไรไม่ต้องซื้อก็ได้สร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองขนาดลงทุนซื้อเครื่องมือช่างใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังถูกกว่าไปซื้อบ้านสำเร็จรูปทั้งหลังอยู่ดีครับทุกคนครับนี่คือที่แปลงใหม่ของผมครับที่ผมจะใช้สร้างสตูดิโอสำหรับถ่ายงานในช่อง T3B ของเราครับผมใช้เวลา20กว่าวันและเงิน 60,000 กว่าบาทในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาครับคลิปวิดีโอที่แล้วผมได้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงวันเวลาในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวคนเดียว1หลังในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยผมสรุปเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างครับแต่ยังไม่ได้รวมค่าเครื่องมือช่างก็มีคนทักผมมานะครับว่าเวลาช่างทำงานเนี่ยเขาต้องมีเครื่องมือถ้าทำเองต้องลงทุนเครื่องมือใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกซึ่งงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้ของผมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับหากเราไม่มีเครื่องมือเลยแล้วเราต้องซื้อเครื่องมือช่างใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้ซื้อเครื่องมืออีกเท่าไหร่แต่ผมบอกก่อนนะว่าเครื่องมือที่ผมจะบอกวันนี้เป็นเครื่องมือราคาประหยัดสำหรับคนทำงาน DIY ครับไม่ใช่เครื่องมือราคาแพงสำหรับช่างมืออาชีพนะครับและผมเองก็ใช้เครื่องมือราคาประหยัดแบบนี้ในการสร้างบ้านทั้งหลังเช่นเดียวกันครับอย่างแรกก็คือโม่ผสมปูนแบบมินิตัวนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแรงค่อยๆคลุกค่อยๆผสมปูนในอ่างในถังหรือในกะละมังแต่ผมจะบอกว่าผมมันเหนื่อยกับการผสมปูนเยอะๆแล้วครับผมก็เลยซื้อโม่มินิแบบนี้มาเพราะว่าผมรู้สึกว่าบ้านน็อกดาวน์อันเนี้ยต้องทำตอหม้อหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอหม้อรั้วหลังบ้านตอหม้อรั้วหน้าบ้านและยังตอหม้อบ้านน็อกดาวน์ในอนาคตอาจจะต้องเทพื้นอีกดังนั้นผมก็เลยซื้อโม่มินิแบบนี้มาช่วยงานของผมครับในปัจจุบันราคาโม่มินิตัวนี้อยู่ประมาณ 7,000 บาทครับแต่ในการสร้างบ้านน็อกดาวน์เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อเจ้าโม่ตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมาหลังจากที่ผมทำตอหม้อเสร็จเรียบร้อยผมก็เริ่มทำโครงเหล็กสำหรับบ้านน็อกดาวน์นะครับในการตัดโครงเหล็กนะครับผมใช้แท่นตัดไฟเบอร์แบบนี้นะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่ประมาณ 1,000 กลางๆถึง 2,000 กลางๆนะครับหรือตัวแพงอาจจะเป็น 3,000 4,000 ก็ได้นะครับอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยราคาไม่ถึง 2,000 นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าไม่อยากซื้อแท่นตัดไฟเบอร์แบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้ลูกหมูก็ได้ครับจริงๆแล้วลูกหมูไฟฟ้าเนี่ยราคาเริ่มต้น 7-800 ก็มีนะแต่ถ้าเกิดซื้อทั้งทีผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆซื้อลูกหมูไร้สายแบบนี้ไปเลยครับอย่างเซตนี้นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับจะเป็นของแบรนด์โอซึกะนะครับเวลาเราซื้อลูกหมูไร้สายกับสว่านไร้สายเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเราจะได้สลับแบตเตอรี่ใช้ด้วยกันได้นะครับนี่นะครับราคาแค่นี้เองนะครับเขาก็มีแบตเตอรี่มาให้เราถึง2ก้อนและแบตเตอรี่นะครับก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้งานต่อเนื่องแบบกดแช่ยาวๆได้เลยนะครับแต่ในการใช้งานจริงนะครับเราก็ไม่ได้กดแช่ยาวขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนนึงเนี่ยเราใช้สบายเหลือเฟือเลยคือทั้งชุดเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับสว่านไร้สายแบบนี้นะครับ2ตัวเนี่ยผมบอกว่าน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้งานคน DIY ตัวลูกหมูเนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่ 8,000 รอบต่อนาทีนะครับถ้าเกิดเทียบกับลูกหมูไฟฟ้านะลูกหมูแบบนี้นะครับมีความเร็วน้อยกว่านะครับแต่ในการทำงานตัวผมเองนะรู้สึกว่าลูกหมูแบบนี้ปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเราสามารถกดได้ที่นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็หยุดนะครับปล่อยนะซึ่งคือกรณีที่มันมีการติดขัดนะครับหรือว่าใบเบียดนะเราสามารถหยุดมือได้ทันครับส่วนตัวสว่านไร้สายของโอซึกะนะครับตัวนี้นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่350รอบถึง 1,350 รอบต่อนาทีเพียงพอนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำงานหลังคางานผนังเบานะครับงานเจาะเหล็กนะครับสามารถใช้งานได้นะตัวสปีดนะครับปรับได้2ระดับนะครับก็มีตัวแรงบิดสูงกับแรงบิดต่ำนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับเป็นเจาะกระแทกเจาะปูนได้ด้วยแต่จริงๆถ้าถามผมนะไซส์แค่นี้นะครับเอาไปเจาะปูนแบบหนาๆก็คงไม่เหมาะนะครับเหมาะกับการเอามาขันสกรูต่างๆนะครับซึ่งเพื่อนๆได้ใช้แน่นอนผมใช้สว่านไร้สายตั้งแต่งานพื้นนะครับงานทำฝาหนังเบางานทำฝ้าเพดานงานทำหลังคานะจริงๆแล้วแต่จริงๆนะส่วนตัวนะผมจะมี2อันนะครับไว้สลับใช้นะบางทีเราต้องเจาะนำก่อนนะครับแล้วสันสกรูตามถ้ามี2อันก็จะดีกว่านะแต่ถามว่าถ้ามีอันเดียวทำงานได้ไหมมีอันเดียวก็ทำงานได้ครับต่อมานะครับที่เพื่อนๆต้องมีแน่ๆเลยก็คือตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตู้เชื่อมตัวนี้นะครับของ Urox นะครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยซื้อมานานมากแล้วเพราะว่าเป็นตู้เชื่อมที่เป็นระบบมิกซ์แบบไม่ใช้แก๊สนะครับตัวแรกๆที่ออกมาราคาแค่ 3,000 กลางๆนะครับปัจจุบันก็มีหลายยี่ห้อนะที่ราคานี้นะแต่ตัวเนี้ยผมใช้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้ทำได้ขนาดนี้ก็โอเคจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใช้ตู้เชื่อมทั่วไปนะครับที่ราคาประมาณตั้งแต่900กว่าบาทถึง 2,000 บาทใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเลยนะการเชื่อมแบบทูกก็อาจจะยากกว่านะครับการเชื่อมแบบมิกเนี่ยมือใหม่ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถเชื่อมเหล็กบางๆได้ง่ายกว่าด้วยครับและที่จะขาดไปไม่ได้นะครับเวลาเรามีตู้เชื่อมแล้วนะครับก็ต้องมีหน้ากากเชื่อมนะครับหน้ากากเชื่อมอ่ะตัวที่แถมอ่ะผมไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะมันใช้งานลำบากนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะก็แนะนำให้ใช้หน้ากากเชื่อมเต็มใบแบบนี้นะครับเป็นแบบตัดแสงในตัวตัวนี้ผมซื้อมาเป็นของพัมกินนะครับซึ่งเวลาเราตัดเหล็กเวลาเราจีอ่ะผมก็จะเอามาใส่เป็นหน้ากากนิรภัยได้ด้วยตัวจับฉากแบบแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถจับเหล็กได้เที่ยงตรงนะครับก็ไม่ต้องมีนะแต่พอดีผมทำงานคนเดียวนะผมรู้สึกว่าการมีตัวช่วยจับแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นและที่สำคัญนะครับการเชื่อมก็อย่าลืมนะครับใช้ถุงมือเชื่อมด้วยนะครับแบบนี้นะเป็นถุงมือหนังนะครับราคาแค่ไม่กี่บาทซื้อติดไว้เถอะได้ใช้งานแน่ๆถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างนะครับก็อาจจะมีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับการทำงานนะแต่จริงๆแล้วในการทำงานหน้างานจริงเนี่ยมันยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นบันไดสูงนะครับเพราะเวลาเราทำบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเรามีงานหลังคาเราจะปีนโครงเหล็กขึ้นไปทำงานหลังคาก็คงไม่สะดวกนะอย่างน้อยเราก็ควรมีบันไดสูงนะครับบันไดสูงเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่สักประมาณ 1,000 กลางๆถึง 2,000 กลางๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าบันไดสูงทำงานมั่นคงไม่เพียงพออย่างตัวผมเองนะครับผมก็จะซื้อนั่งร้านแบบนี้มาใช้เลยนะแต่ก่อนผมก็นึกว่านั่งร้านมันต้องเช่าหรือเปล่านั่งร้านมันราคาแพงนะครับแต่เอาจริงๆนะพอซื้อใช้นะครับนั่งร้านก็ไม่ได้ราคาแพงนะจริงๆแล้วเพื่อความปลอดภัยนะใครแบบคิดว่าความปลอดภัยสำคัญนะครับก็แนะนำว่าในงานหลังคางานที่สูงนะใช้นั่งร้านนะครับเราก็จะทำงานง่ายมากขึ้นอีกเยอะเลยครับในการทำงานนะครับผมก็ซื้อนั่งร้านมาใช้2ตัวนะเพราะว่าผมเผื่ออนาคตนะครับว่าผมจะทำอย่างอื่นในที่สูงอีกนะครับก็เลยซื้อนั่งร้านมาเก็บไว้ส่วนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับก็ควรมีนะครับอย่างกระเป๋างานช่างแบบนี้นะครับส่วนเวลาทำงานที่สูงนะครับก็จะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เซฟตี้เบลนะครับราคาแบบไม่กี่ร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ซื้อติดไว้นะครับเวลาทำงานที่สูงก็จะช่วยเราได้นะเราอาจจะได้ใช้แป๊บเดียวนิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามันแลกกับความปลอดภัยในชีวิตของเราครับแล้วก็ไอ้ถุงมือยางสำหรับงานช่างแบบนี้นะครับซื้อไว้เลยนะครับเป็น10คู่นะได้ใช้ทำงานแน่นอนสำหรับการสร้างบ้านนะครับเครื่องมือช่างที่เราใช้หลักๆมีแค่นี้เลยนะครับเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเราต้องซื้อเครื่องมือทั้งหมดใหม่เลยนะครับจะต้องเป็นเงินเท่าไหร่ครับเซตนี้ที่ผมแนะนำนะครับเป็นเซตเริ่มต้นครับถ้าเพื่อนๆมีเซตนี้สามารถสร้างบ้านน็อกดาวน์ได้ทั้งหลังแบบผมแน่นอนลูกหมูไร้สายพร้อมสว่านไร้สายจากโอซึกะราคา 2,390 บาทตู้เชื่อมแบบมิกซ์ของ Yurok ราคา 3,180 บาทที่ทำให้มือใหม่อย่างเราเนี่ยเชื่อมได้หน้ากากเชื่อมและหน้ากากนิรภัยคัมกิ้มเอ็กซ์ตรีมราคา499บาทบันไดสูงพับเป็นนั่งร้านได้ของอินเทคราคา 1,890 บาทสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยเพื่อนๆลองพิจารณาดูจากหน้างานและความเหมาะสมนะครับสำหรับเครื่องมือช่างทั้งหมดในการสร้างบ้านเอาแบบประหยัดสุดๆเลยและสามารถใช้งานได้จริงๆสำหรับมือใหม่เพื่อนๆเตรียมงบไว้ประมาณ 8,000 บาทนะครับและหากเพื่อนๆรวมค่าเครื่องมือช่างกับค่าวัสดุทั้งหมดในการสร้างบ้านหลังนี้ที่ผมบอกไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วเพื่อนๆจะใช้งบประมาณ 70,000 บาทในการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองครับและอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เราเพิ่มเติมไปจะทำให้เพื่อนๆสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นครับเครื่องมือที่ราคาแพงนะครับมันก็จะมาพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นสบายมากขึ้นนะครับและก็ความคงทนมากกว่านะครับอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างบ้าน1หลังมีแค่นี้เลยนะครับและเครื่องมือที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปกดติดตามใน TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย